สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยืนยันซิโนฟาร์มล็อตใหม่อีก2ล้านโดสถึงไทยแล้วโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อัปเดตล่าสุด29สิงหาคม2564วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่7จำนวน2ล้านโดสเดินทางมาถึงประเทศไทยยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วรวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วตั้งแต่20มิถุนายนถึง29สิงหาคม2564เป็นจำนวน9ล้านโดสพร้อมกันนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ออกมาเตือนภัยระวังไลน์ปลอมห้ามโอนเงินค่าวัคซีนผ่านไลน์แอดมินวิทยาลัยจุฬาภรณ์และแอดไอทีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เด็ดขาดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีบริการส่งลิงก์โอนเงินค่าวัคซีนซิโนฟาร์มหรือวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดผ่านไลน์และไม่มีการจัดตั้งบัญชีรายศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อบริการตอบคำถามประชาชนกรณีเจอการหลอกลวงให้โอนเงินค่าวัคซีนโดยแอบอ้างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านรายดังกล่าวกรุณาแจ้งได้ทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook CRA Vaccine Info Center เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปสำหรับท่านที่โอนเงินไปโปรดรีบไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ